รบกวนสอบถามคดีของคุณไอซ์ปรีชยาค่ะตอนนี้เหมือนที่ล่าสุดที่คุณทนายอัปเดตไปว่าจะมีการกันตัวไอซ์เป็นพยานอย่างสอบถามตรงนี้หน่อยค่ะคือจากกรณีที่เราผมกับไอซ์เนี่ยได้เดินทางไปพบรองโจ๊กนะครับที่สโมสรตำรวจเนี่ยในคราวเดือนที่แล้วเนี่ยรองโจ๊กเองก็ได้มีการบอกว่าจะกันน้องเขาไว้เป็นพยานแต่จะจริงเท็จประการใดเนี่ยก็ต้องรอเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างอะไรพนักงานสอบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างการนำสารไซยาไนด์เนี่ยไปตรวจพิสูจน์ที่ผอ.ว่ามีสารจริงหรือไม่มีเพียงใดและขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสารนี้ยังไม่ได้มีผลอะไรกลับมาครับค่ะประกอบกับว่าผมเองเนี่ยก็ได้มีการสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่สน.บางเขนนะครับสน.บางเขนก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาน้องแต่ประการใดรวมถึงกรมโรงงานเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการมาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยนะครับนี่คือรูปคดีมันอยู่ระหว่างแบบนี้ครับอ๋อก็คือยังไม่ได้มีความคืบหน้าจากครั้งล่าสุดที่คุณทนายไปแบบพูดคุยกับคุณไอซ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่น้องเขากังวลเนี่ยมันมีจากสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือมันมีพวกนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าน้องเขาต่างๆนั้นนะในเชิงที่เสียหายในส่วนนี้น้องเขากับคุณแม่ก็อยู่ระหว่างปรึกษากับผมว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลใดบ้างนะครับกับเพจไหนบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของกรณีที่ยังไม่มีความชัดเจนผู้ว่าจ้างงานต่างๆก็ได้มีการยกเลิกงานอะไรไปแล้วก็ในส่วนของจิตใจเนี่ยก็ด้วยประกอบกับว่าคุณแม่ป่วยด้วยแล้วก็เพิ่งมาทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วก็คุณพ่อก็ป่วยและน้องเองก็มาเครียดเรื่องของคนรักด้วยมันก็เลยบลุมมาทีเดียวกันนี่คือคร่าวๆครับจะเป็นแบบนี้ครับในส่วนของที่มีคอมเมนต์หรือเพจที่ให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทางไอซ์กับคุณแม่ได้ปรึกษาคุณทนายแสดงว่าจะมีการฟ้องแน่นอนแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะใช่ครับก็คงจะมีการฟ้องครับเพราะว่าบางเพจเนี่ยไปเชื่อมโยงหรือว่าบางคนเนี่ยไปเชื่อมโยงถึงการที่ผู้จัดการของน้องไอซ์ได้เสียชีวิตเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่ามันมีการเกี่ยวข้องมันมีการไปพาดพิงว่าน้องเขาอาจจะมีส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับในทำนองแบบนี้แล้วก็มีการพูดต่อว่าน้องเขาในเชิงของการท้าทายกฎหมายบ้างพูดจาไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าน้องเขาคือรอให้อาการน้องเขาดีขึ้นอีกนิดนึงก่อนผมก็เลยจะเข้าไปคุยกับน้องก็อีกทีครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้หลังจากออก ICU แล้วคือคุณทนายยังไม่ได้พูดคุยกับไอใช่ไหมคะยังครับผมพูดคุยแต่คุณแม่เขาระหว่างที่น้องเขาอยู่ใน ICU กับก่อนที่น้องเขาจะป่วยเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เนี่ยผมก็ได้ไปทานข้าวแล้วก็นั่งคุยถึงรูปคดีให้น้องเขาฟังค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้มีการเจอน้องเขาเลยครับก็คือหลังจากนี้ก็คือรอให้อาการดีขึ้นก่อนแล้วจะมีการอัปเดตกันอีกทีนึงใช่ครับว่าจะดำเนินการกับนักเรียนคีย์บอร์ดไหมหรือจะยุติเรื่องหรือจะไปดำเนินการกับพนักงานสอบสวนอย่างไรดีก็เหมือนที่บอกครับมันต้องรอให้พนักงานสอบสวนเขาสรุปก่อนซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้มีการสรุปว่าผิดอะไรโดนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเราก็ยังไปทำอะไรไม่ได้ครับทางคุณทนายคิดว่าจะใช้ระยะเวลาแบบนานไหมคะหรือเป็นแบบประมาณกี่เดือนอะไรประมาณนี้หมายถึงระยะเวลาในการในทั้งเรื่องคดีนี้ด้วยแล้วก็เรื่องการฟ้องร้องแบบพวกคีย์บอร์ดนักเรียนคีย์บอร์ดผมเข้าใจว่าน่าจะทั้งหมดน่าจะไม่เกินเดือน2เดือนก็คงจะสรุปได้ละครับผมว่าน่าจะใช้เวลาไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นะครับในความเห็นผมเนี่ยว่าในส่วนของการที่เราจะฟ้องบุคคลที่มาละเมิดเราเนี่ยผมว่าสิ้นเดือนนี้คงจะสรุปได้แต่ในส่วนของพนักงานสอบสวนที่บอกผมคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณ2เดือนโอ้โดยประมาณครับได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณทนาย